และที่สำคัญนะครับวันนี้เราได้เชิญคุณกันพิมุขทัวกุลนะครับมาดูคลิปรีแอคชั่นขององค์เขาเองด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองซิโอสวัสดีครับพวกเราดีพีโก้คัฟเวอร์ก็เซเว่นก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ120,000น่าจะ30,000วิวละมั้งแล้วก็ไม่ต้องขอบคุณของเขาก็ได้ครับเราไม่ได้ช่วยตัดต่อเลยหมาที่บ้านเนี่ยก็เลยนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกวิวเลยเราไม่คิดว่ากระแสตอบรับเราจะดีขนาดนี้เพราะว่าเราแค่แบบพูดไปเรื่อยๆเองนะครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแล้วเราก็ตัดต่อไม่เก่งเลยนะครับแล้วก็เราอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเราไปอ่านคอมเมนต์ใช่ป่ะเราไปอ่านคอมเมนต์กันค่อนข้างอ่านเรื่อยๆเลยครับอ่านตลอดเลยอารมณ์แบบท็อปคอมเมนต์เลยครับเขียนมาว่าอยากให้พวกเราทำอะไรอ่ะรีแอคชั่นของ Comeback Stage เวอร์ชั่น MPD ของ M Countdown ครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำกันนั่นเองนะฮะชาวต่างชาตินะครับวันนี้พูดหน่อย Sorry for my English accent okay so first of all we would like to say sorry for you guys that you guysComment a lot from the last video that you guys want the subtitle and all that stuff. We have to say sorry though. Like we cannot do it in a good way because we're not that good. This is the first time that it's quite freestyle though. Yeah. And today, what we're gonna do is we're gonna watch MPD Eclipse GOT7 Fan Camp at M Countdown for the first time and first day. Woo!I hope you guys enjoy my English accent and let's get started. Yeah, come on. Yeah. Yeah. Yo. Sorry for my English. แล้วก็วันนี้ทำไมเราทุกคนงงกันดิงงทำไมใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมทำไมครับทำไมอ่ะทำไมครับทำไมเฉลยเถอะก็เพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นวง cover กับ7วงนึงของประเทศไทยเราLet me hear you say Go ra con ba la kia cu li La wa han kia ga chu li Girl Con ba la kia cu yo ซึ่งแหละผู้ไหลต่อซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ Comeback Stage เพลง Eclipse นะครับที่เราจะต้องแกะเพื่อที่จะไปสอนด้วยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีบรรยากาศการสอนเวิร์กช็อปครั้งแรกของเราให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เราจะถ่ายมิวสิกวิดีโอโคเวอร์กันนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เราได้เชิญคุณกันพิมุขทัวกุลนะครับมาดูคลิปรีแอคชั่นขององค์เขาเองด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองเซียว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 เขาไม่คุยครับอ๋อเขาช่วงนี้เขานิ่งๆเงาสวัสดีครับเนี่ยอ๋อทำงานหนักช่วงคัมแบ็กก็เงี้ยแบบช่วงคัมแบ็กโอเคนะครับLet's check it out! Let's go! First time! Wow! Park Jin Young, Choi Yeon Jae, Bam Bam, Kim Jung Young, Park Se Win! Check it out! God! นักคิวทำสีนี้เธอต้องไปทำผมทำสีนี้ได้ครับกางเกงจินตการจินตการกูกางเกงดำดำหน้าผมทองกันหรอเออกูอยากเต้นด้วยนะพี่อยากด้วยนะว้าวหมุนเยอะมากชอบภาพนี้มากเออสวยสวยสวยชินยองอาชินยองเหรอความชินยองเหมือนเลเวลเวอร์เลยวิ่งวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหอันนี้แหละมุนเยอะเลยวะเนี่ยเนี่ยใน MV ไม่มีนะมาในนี้สวยใน MV สวยสวยจึ๊กจึ๊กแล้วข้างหลังมันเป็นแบ็คกราวด์ประจำเลยนะเขาเหรอมาดูดิมันต้องส่งเซนนี่เด้อว้าวว้าวทำไมเสื้อเป็นอย่างนี้วะน่ะดูแฟชั่นไม่เป็นไรแฟชั่นจะสั่นหรอเซ
ช่แล้วมีใครบ้างยุคเก่งสวยมากยุคอังทันตายพี่อังทันตายแน่นอนเก็บข้าวเลยเดี๋ยวมากมีตบหัวด้วยมีเหรอไม่มีมีครบแล้วหัวไม่ทันอ่ะโอ้นางสวยข้ามเดิมปะหรือว่าใช่ซ้ำเดิมซ้ำเดิมซ้ำดีแรกเดิมลงบนบุคคลดูเจดีเต้นนะรีบไปแหล่งชีมากเจดีรีบมากถ้าสมมติมันดูพระจันทร์ใช่ไหมโอเคมั่วอยู่ชอบไปแล้วสาธิตอู้หรอในเอ็มวีไม่เห็นพี่บีใช่ไหมเอ็มวีไม่เห็นพี่บีเป็นร้อนจะดีหรอหมดแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินดิกินกินมาครับอ้าเอ้ยอ๋อนี่มันมีในมีอันนี้คือฟันกระจกผมเนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยกีตาร์เสียงอะไรอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้กีตาร์เหรอเปล่าอยากได้ชุดอยากได้ชุดเหรอเปล่าโอ้คิ้วโคตรต้องรุ่นใหม่มาแน่ๆฮัลโหลอินสไปร์อินสไปร์อินสไปร์เย้ตายแน่เลยพี่เราเต็มโอ้เขาให้เราพูดนะฮะเมื่อกี้แม่แม่กระซิบมาว่าท่าเต้นดีมากซึ่งดีจริงเซปาเราก็เอาความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่าชอบเพลงอยู่ดีครับเพลงออกมาอย่างแรกเลยเพราะเพลงท้อมากแล้วก็รู้สึกว่าฟังติดหูเมื่อกี้คือเราคือหลังจากที่เราทำคลิปเรียลชั่นไปแล้วอ่ะส่วนตัวแชมป์ยังไม่ค่อยได้ฟังเพลงบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าฟังไปแค่รอบสองรอบนะครับก็ติดหูร้องตามได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแจ็คสันเต้นน้อยที่สุดละมั้งเพราะว่าพาร้องเดินเยอะมากไม่ค่อยได้เต้นเราก็ชอบท่อนอันนี้อยู่ดีแหละมันดูเป็นไคลแม็กซ์เป็นไฮไลท์เลยของเพลงแล้วก็ชอบท่อนลูกข่างที่ JB กับแบมแบมเต้นด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ก็อย่างที่คิดไว้ไม่รู้สึกผิดหวังเลยรู้สึกว่าเดียแหละที่ไม่เอาท่าเต้นมาใส่ในมิวสิกวิดีโอเยอะเกินไปให้เรามารอลุ้นในไลฟ์อะไรเงี้ยโอ้ว้าวมากครับใครเอาไปต่อดีอยากใครอยากพูดต่อพี่กัสดีกว่าพูดสอนเต้นวันนี้เลยเหรอยังจะไม่สอนใช่ไหมไม่ก็เป็นพูดสอนเต้นไงพี่กัสดีกว่าพูดสอนเต้นที่จะต้องสอนเพลงนี้แล้วก็มาแกะสอนพวกผมต่อไปตรงพอดูแล้วก็รู้สึกเอาตรงปวดหัวเพราะว่าด้วยความที่เป็นเวฟหัวเวฟเยอะมากแล้วก็แบบลงไปข้างล่างแบบท่อนลมลุกคุกคานขึ้นมาแบบแค่ดูแล้วก็ปวดเข่าแทนแบมและแบมเนี่ยดูท่าทางจะเต้นเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าตอนที่เขาร้องเองก็เขาก็ต้องเต้นด้วยนี่ก็เริ่มเครียดแหละแล้วต้องเต้นเยอะแหละแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเราต้องมาซ้อมกันครบแหละเพราะว่าถ้าซ้อมไม่ครบปุ๊บซ้อมต่อไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแบบมันเป็นบล็อกกิ้งมันเป็นภาพเยอะมากซึ่งแบบว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับก็อตเซเว่นจากเพลงที่เราผ่านมาดีอันนี้ก็แบบเป็นอะไรที่สวยสำหรับตัวไอซ์เนี่ยก็ชอบเรื่องชุดของเพลงนี้มากเพราะว่ามันเขาดีไซน์มาแบบมีความแบบเป็นก็อตเซเว่นคือแต่ละคนจะมีแบบเอกลักษณ์ของตัวเองสวยตัวจริงเนาะเพราะว่าแบบอย่างมาก็ชอบใส่แจ็คเก็ตใช่ป่ะแบบเหมือนเขาก็ดีไซน์มาให้มาแบบใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเหมือนดีไซน์ให้เหมาะกับสิ่งที่ทุกคนแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะอย่างของแบมก็จะเหมือนเป็นแฟชั่นนิสต้าชุดก็จะแบบว่ามีดีเทลมีแบบที่ดีถ้าใส่เสื้อยีนแล้วก็แบบอย่างถ้าสามารถใส่เห็นใส่สูทบ่อยๆแล้วจะมีสูทแค่หนึ่งตัวอะไรเงี้ยเออจริงๆก็อย่างที่ไอซ์พูดก็ถูกว่าเหมือนเขาทำ
แฟชั่นเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกชุดจากแบรนด์ดังต่างๆแล้วก็แบบเลือกมาให้ถูกกับคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาได้นะฮะว่าแบบเอาจริงๆแบบเนี่ยเรารู้ราคาชุดกันแล้วอะแล้วแบบโอ้นะฮะก็เซเว่นนี่เป็นงงที่แบบว่าทำอะไรก็ได้ไม่ได้ขอทำพวกเราเครียดทุกครั้งเลยนะฮะเราพยายามหาชุดให้ใกล้เคียงที่สุดอะไรอย่างงี้ไหนๆพี่ไอพูดเรื่องชุดละสำหรับแชมป์อยากให้ทุกคนอ่ะช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาละกันตอนนี้เราเลือกมาทั้งหมด2ชุดนะฮะชุดสีแดงตึ๊ดแล้วก็ชุดสีขาวนะครับตึ๊ดเพื่อนเพื่อนนะครับทุกคนที่เป็นอากาเซ่หรือเป็นคนที่แบบซับสไครต์ของเราเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยตัดชุดไหนในการถ่ายมิวสิกวิดีโอเป็นชุดเมนหลักของในมิวสิกวิดีโอของเรานะครับก็ช่วยกันเลือกเข้ามาเยอะๆละกันเดี๋ยวเราก็จะเอาเศษส่วนหนึ่งของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปตัดชุดที่จะมาใช้ถ่ายมิวสิกวิดีโอนั่นเองก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆช่วยกันเลือกหน่อยนะครับเพราะว่ารอบนี้อยากทำตามใจทุกคนมากๆนะครับอ่ะในวันนี้มันจะมีฟีดแบบว่าเรื่องน้องหัวแดงเรื่องน้องหัวขาวอะไรนี้ฮะอ่ะมาแนะนำตัวกันหน่อยโอเคแนะนำว่าเออมาแนะนำตัวท้ายคลิปดีกว่าเนาะถ้าคนดูถึงก็จะรู้จักพวกเรานะฮะอ่ะก็สวัสดีครับชื่อแชมป์นะครับผมชื่อแมทธิวนะครับครับข้าวครับชื่อหมูนะครับหมูหมูหมาเมาหมูครับอ่าสำหรับอะไรครับชื่อไอซ์นะครับไอซ์น้ำแข็งครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งน้ำแข็งโอเคโอเคต่อฮะชื่อก่อนะครับก่อครับชื่อก่อครับชื่อก่ออ่าชื่อกัสนะครับกัสกัสเซเว่นใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเต็มกว่านี้ดิอ่าชื่อบารอกัสครับไม่ใช่มียาวกว่านี้อีกเพราะอะไรอ่าแล้วก็วันนี้ขอมาชิมหนึ่งชื่อน้องอาร์มทันนะครับนี่เราจะตรงนี้ต้องขึ้นให้แล้วนี่มาไม่ทันนะถ้าอยากรู้ว่าเราโคเวอร์เป็นใครเนี่ยให้ติดตามตัดคลิปมิวสิกวิดีโอโคเวอร์แดนซ์เพลงอีคิวของพวกเราละกันนะครับให้ไปรู้กันสองว่าพวกเราโคเวอร์เป็นใครบ้างว่าหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมอาจจะยังไม่รู้ว่าใครแต่ละคนเข้ามาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นไปรอติดตามดีกว่านะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังให้การสนับสนุน VP Code มาตลอดระยะเวลาเกือบ6ปีนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการซัพพอร์ตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากทำคลิปรีแอคชั่นแล้วเนี่ยตอนนี้เราทำคลิปรีแอคชั่นแค่ของ God 7ใช่ไหม อยากเห็นเราทำคลิปรีแอคชั่นหนังละครซีรีส์หรือตลกMV Cover Dance ไม่ใช่ MV Cover Dance M Music Video ของศิลปินเกาหลีหรือศิลปินอะไรก็แล้วแต่ก็รีเควสเข้ามาในคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับแล้วก็อยากเห็นพวกเราทำอะไรอยากเห็นพวกเราทำอาหารอยากเห็นพวกเราแข่งกันแข่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะครับก็หวังว่าหลังจากคลิปรีแอคชั่นที่ได้ผลตอบรับกันดีประมาณนึงเนี่ยหวังว่าพวกเราจะรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะได้เลยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกด Subscribe ช่อง VP Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าพวกเราจะรู้จักกับทุกคนมากขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอดูมิวสิกวิดีโอ Cover Dance เพลง Secret ของพวกเรานะครับยังไงก็ติดตามพวกเราไปนานๆแล้วก็ฝากติดตาม VP Family ด้วยนะครับโอเคมาแล้วเนาะบ๊ายบายครับสวัสดีครับอยากดูอีกอ่ะดูอีกได้ไหมอ่ะดูอีกไม่ซ้อมแล้วอยากดูอีกอ่ะดูก่อน않게 아직도